่ะมาเจออีกแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ออกข้อสอบในอปท.ล่าสุดนะครับนะอ่ะมาดูกันครับว่าข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเบื้องต้นต้องดูออกเลยคนเอกคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันฟังก์ชันไม่พอนี่คือฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับน้องเห็น O มั้ย F O G G O F เนี่ยเค้าเรียกฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับอย่างแรกน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยหลายคนที่แม่นพอนะครับแล้วฝึกมาดีพอเนี่ยแทบจะไม่ต้องทดนะครับข้อนี้มองด้วยตาเปล่าได้เลยนะแต่อาจารย์ก็ยินดีเหมือนเดิมนะครับยินดีทบทวนให้น้องๆนะครับฟังก์ชันคอมโพสิตเนี่ยถ้าน้องเอาแบบง่ายๆที่เราเคยทำคือตัด O ออกใช่ไหมครับตัด O ออกแล้วค่อยๆทำเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างตรงนี้ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้สีน้ำเงินเนี่ยน้องสามารถแปลงได้แบบนี้ครับ G ไม่ใช่ F ก่อน F O นะครับแล้วก็ G เห็นไหมฟังก์ชัน R เห็นไหมมันจะเริ่มที่ฟังก์ชัน R ก่อนน้องจะได้เป็น R X แบบนี้ครับเห็นไหม R X แบบนี้จริงๆก็ค่อยๆปลดไปตัด O ออกตัด O ชับตรงนี้ออกเห็นไหมแล้วค่อยตัดเข้าไปแต่ R ของเราเนี่ยนะครับฟังก์ชัน R เนี่ยเขาบอกไม่ต้องแทน x นะให้แทน x เป็นเท่าไหร่เลยให้แทน x เป็น5เลยเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้ตรงนี้เป็นเลข5ทันทีนะครับพอถึงตรงนี้น้องจะเห็นว่า R5 R5 ไม่ใช่ R5 R5 แล้วนะครับนะ R5 R5 ก็คือฟังก์ชัน R แทนเลข5เข้าไปนะครับฟังก์ชัน R แทนเลข5เข้าไปบางคนเนี่ยฝึกดีเห็นไหมไม่ต้องแทนมากเลย Rx ก็คือ √x R5 ก็คือ √5เพราะนั้นอย่างนี้น้องก็แทนเฉยๆนิ่มๆเลยครับเห็นไหมเนี่ยน้องหาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับนี่นี่นี่ R5 ตรงนี้น้องได้เป็นรูท5ตรงนี้น้องต้องใส่รูท5เลยจริงๆอ่ะนะครับเพราะนั้น FOG น้องต้องได้ตรงนี้เป็นรูท5อย่างแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยๆแทนเข้าไปนะครับตัด O ออกเหมือนเดิมแล้วจะได้เป็น F ของ G รูท5เนี่ยใครมองออกก็ค่อยแกะค่อยๆแกะเข้าไปนะครับต่อมาน้องไปหาครับ g รูท5อ้าวแล้ว g หนูรู้ยัง g น้องรู้แล้วครับเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงตรงนี้น้องเห็นไหมครับน้องรู้ gx ใช่ไหมครับน้องก็แทนรูท5เข้าไป gx คือ x กำลัง2เพราะนั้น g รูท5น้องก็แทนรูท5เข้าไปยกกำลัง2มันก็เหลือ5เพราะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยน้องต้องแทนเป็นเลข5แล้วเห็นมั้ยแทนเป็นเลข5แล้วนะครับอาจารย์ก็ไปช้าๆนะครับเปิดบางคนกำลังฝึกอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่อาจารย์ขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ยน้องต้องแทนด้วยเลข5แล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดพอน้องค่อยๆแกะมาเนี่ยน้องจะได้ F5 ใช่ไหม F5 FX น้องรู้ยัง FX น้องรู้แล้วตรงนี้คือ 2x F5 น้องก็แทน5เข้าไปนะครับเพราะนั้นสุดท้าย5คูณ2คำตอบข้อนี้คือ10ครับคำตอบคือ10ท้วนฮะนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเรื่องฟังก์ชันที่อาจารย์ถือว่าเป็นข้อที่แจกคะแนนนะครับสำหรับคนเอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวติดตามข้อต่อไปกันครับ